รวมที่เที่ยวจันทบุรีพิกัดดีๆที่เราอยากมาแนะนำกับ8จุดเช็คอินมาเมืองจันแล้วต้องแวะเริ่มต้นทริปกันที่เขาคิจกูฏหมู่ยังไงให้ปังก็ต้องมาที่นี่กับ1ปี1ครั้ง1คำขอเพราะนอกจากการมากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูฏแล้วอีกที่ที่สายหมู่ห้ามพลาดเลยก็คือผ้าแดงโดยมีความเชื่อว่าสามารถขออะไรก็ได้เพียง1อย่างแล้วถ้าสมหวังก็ต้องกลับมาที่นี่อีกรอบเป็นงานบุญที่1ปีมีแค่2เดือนเท่านั้นนะคะแนะนำมาวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากพาเช็คอินกันต่อที่วัดปากน้ำแคมป์หนูโดดเด่นด้วยตัวโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงินถ่ายรูปออกมาสวยมากๆด้านในประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และเป็นที่รู้กันของสายมูกับการมาขอพรเรื่องสุขภาพและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขพักเรื่องมูแล้วมาพักผ่อนกันที่น้ำตกพริ้วน้ำตกยอดฮิตประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่3ชั้นมีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาโดยฝูงปลาที่เห็นก็คือปลาพวงหินที่แหวกว่ายอยู่ตามแอ่งใหญ่ของน้ำตกห้อมล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรักธรรมชาติต้องมาสัมผัสครั้งจริงๆอีกหนึ่งแหล่งเช็คอินห้ามพลาดชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาชมความงดงามของชุมชนในอดีตที่มีอายุกว่า100ปีซึ่งยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นกันในปัจจุบันที่สำคัญร้านอาหารและคาเฟ่เพียบมาฝากท้องให้หายหิวกันที่นี่ได้เลยไม่ไกลกันยังมีอาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนเป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบโกธิกสร้างตั้งแต่ปี2254หรือมีมานานกว่า300ปีแล้วนอกจากความสวยงามยังเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การเดินทางของศาสนาคริสต์ในประเทศไทยอีกด้วยและอยากบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากๆอีกหนึ่งจุดสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปห้ามพลาดเลยจุดชมวิวเนินนางพญาถือเป็นถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในไทยนอกจากจะมองเห็นวิวทะเลและถนนที่คดเคี้ยวสวยงามที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวมาถึงจันทบุรีแวะเล่นน้ำทะเลกันสักหนึ่งที่หาดเจ้าเหลาทะเลสวยน้ำใสบรรยากาศเงียบสงบมีต้นมะพร้าวเรียงรายริมหาดเหมาะจะมานั่งพักผ่อนชิลๆหรือเดินเล่นรับลมเย็นๆที่สุดปิดท้ายกันอย่างชุ่มฉ่ำที่น้ำตกเขาสอยดาวอีกหนึ่งน้ำตกชื่อดังของจันทบุรีเป็นน้ำตก16ชั้นที่เปิดให้เข้าชมเพียง9ชั้นเท่านั้นนะคะที่เหลือจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางขึ้นไปโดยบริเวณน้ำตกยังมีทั้งบ้านพักและลานกางเต็นท์ใครอยากมาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและใกล้กรุงเทพน้ำตกเขาสอยดาวก็น่าสนใจไม่น้อยเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ